ครับจอนพิชาครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพูดถึงเกมมาช่องเราวันนี้นะครับก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับไม่พอใจตรงไหนถือว่าต่อยต่อยได้ดีแต่ครบ3ยกแต่เราชูไม่ได้ครับตรงไหนบ้างที่เรายังไม่พอใจเรื่องเรื่องความแข็งนิดหน่อยครับและออกอาวุธชุดครับมี2เรื่องครับยังไงสภาพร่างกายวันนี้เรามาสู้กับเขา3ยกก็บางแกไป3ยกครับเพราะว่าเราต่อไม่รอดเราต้องยืนระยะยาวให้ได้ครับแล้วเป็นไงมายืนระยะ3ยกวันนี้ก็ไฟนี้ก็ภูมิใจเพราะว่ามีความแบบคงแข็งแรงขึ้นครับก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ครับแล้วคู่ชกของเราวันนี้มาเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่เก่งนะแต่เขาทนโดนทั้งเข่าใช่โดนหลายอย่างเลยครับความแข็งแรงความปวดทนเขาเยอะครับมีอาวุธไหนบ้างไหมที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราไม่อย่างคู่ชกอย่างครับอย่างไฟหน้าขึ้นมากดความมั่นใจนิดหน่อยไฟหน้าก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้ใช่ครับที่ยืนสามยกก็หวังไฟหน้าครับพูดถึงไฟหน้าเลยไฟต่อไปเจอเพชรมรกตเหนื่อยแน่นอนสนุกครับผมแล้วเราวางเกมวางแผนไงไปสู้เพชรมรกตก็ซ้อมไม่หนักกว่าเดิมครับหาคุณปั้มเยอะๆหน่อยโดยรวมวันนี้พอใจผลงานเองไหมก็ประมาณ 70% ยังไม่เต็มร้อยครับเพราะอากาศแบบลูกออกเป็นชุดลูกโชว์ยังไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าขยับร่างกายก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีใช่พี่แล้วไฟหน้าเจอกับเพชรมรกตก็เป็นอีก1บทพิสูจน์อีกหนึ่งไฟที่เราต้องทำให้ได้ใช่ครับตอนนี้คาดหวังกับเข็มขัดแชมป์หรือยังครับน้องก็คือต้องแข่งรอบแรกให้ได้ก่อนพี่ตอนนี้มองแค่รอบแรกก่อนไฟต่อไฟไปก่อนนะถูกต้องครับพี่ยอมชาวันนี้ก็ทำได้สำเร็จแล้วครับผมพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องก็ขอบคุณทุกคนครับที่ยังคอยให้กำลังใจผมครับขอบคุณมากๆครับผมนี่ครับยินดีสำหรับชัยชนะวันนี้นะครับน้องครับ